รถถังทารบทาเครุหลังประชันหน้าบนเวทีลั่นผมพร้อมแล้วจริงกีฬาวันที่28กันยายน2567 15:57 น.รถถังจิตเมืองนนท์ยอดมวยไทยแห่งยุคออกมาท้ารบกับทาเครุเซกาวานักชกซูเปอร์สตาร์วัย33ปีจากญี่ปุ่นเจ้าตัวลั่นผมพร้อมแล้วจริงทาเครุเซกาวานักชกซูเปอร์สตาร์วัย33ปีจากญี่ปุ่นเอาชนะน็อกทานซินดาวรุ่งคู่ชกจอมแกร่งวัย19ปีจากเมียนมาในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทรายการวันลุมพินี81ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่27กันยายน67ที่ผ่านมาโดยหลังการชกรถถังจิตเมืองนนท์ยอดมวยไทยแห่งยุคได้เดินขึ้นเวทีจนหวิดปะทะเดือดกับทาเครุเซกาวาซึ่งทั้งคู่มีคิวจะพบกันเร็วๆนี้ล่าสุดรถถังจิตเมืองนนท์ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อรถถังจิตเมืองนนท์เป็นภาพที่ทั้งคู่เกือบจะปะทะกันบนเวทีเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมข้อความรถบุกว่าแรงไม่แรงเดี๋ยวแสดงให้ดูผมพร้อมแล้วจริงทาเครุโดนนับก่อนตามน็อกมวยพม่ายก2ศึกวันลุมพินี81สำหรับรถถังจิตเมืองนนกับทาเครุเซกาวาก่อนหน้านี้มีคิวจะได้ขึ้นชกกันหลายครั้งแต่ทว่าต่างฝ่ายต่างบาดเจ็บและขอถอนตัวแต่ทว่าล่าสุดนายชาตรีสิทธิ์ยอดธงบิ๊กบอสวันได้ออกมาเกริ่นว่าทั้งคู่อาจจะได้ขึ้นชกกันเร็วๆนี้มีหัวใจสวดคืนสุดท้ายอมอัคพันธ์แม่ของดาเรียร่ำให้คอลงบอกลาลูกเขยบันเทิงวันที่27กันยายน2567 13:48 น.บีบหัวใจสวดคืนสุดท้ายอมอัคพันธ์พ่อแม่ของดาเรียเชฟรุกภรรยาร่ำให้ไม่หยุดคอลงบอกลาลูกเขยครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 18:30 น.วันที่26กันยายน67ที่ศาลา10วัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครในงานสวดพระอภิธรรมอมอัคพันธ์นมาศพระเอกชื่อดังที่จากไปอย่างสงบในวัย39ปีเมื่อวัน12กันยายน67ที่ผ่านมาหลังจากต่อสู้อาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2ปีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของคนในครอบครัวเพื่อนในวงการและแฟนละครเป็นอย่างมากสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมในคืนที่5ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายโดยมีเป๊กสัญชัยธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเตอร์ปริยะกีตาสิริพิษวิมลโนธศรีศิวัตรโชติชัยชรินเอมี่กลิ่นประทุมและน้องๆเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในวัดยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยในวันนี้มีคุณพ่อคุณแม่ของดาเรียเชฟรุกภรรยาของอ๋อมเดินทางมาร่วมงานศพคนรักของลูกสาวในคืนสุดท้ายขณะที่ดาเรียพาคุณแม่ไปคอลงพูดคุยดาเรียถึงกับร่ำไห้ไม่หยุดทำเอาคนที่เห็นภาพนั้นสะเทือนใจเป็นอย่างมากซึ่งในวันนี้มีคนในวงการบันเทิงมาร่วมอาลัยไม่ขาดสายอาทิเป๊กสัญชัยธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเอมี่กลิ่นประทุมพอชสรันสิริลักษ์กีตาสิริพิษวิมลโนธแก้มบุ๋มปริยาดาแมลี่สรินยาสิทธาชัยสันพิชยดลพึ่งพันเต่าสมชายเข็มกลัดนัทเทพหัสดินณอยุธยา
เชนทวัฒน์สันนัทวัฒน์เปล่งสิริวัฒน์เทรวรีทองคำกูลเอสุรพันธ์ชาวปากน้ำต้องพิทวัฒน์พฤกษกิจต้องทูพีเปิ้ลภารดีวงสวัสดิ์เขตทาราเขตเพชรสุขใสก้องกุลและอื่นๆสำหรับกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมอ่อมอัคคพันธ์มีขึ้นตั้งแต่วันที่22ถึง26กันยายนพ.ศ. 2567ในเวลา 18:30 นาทีโดยในวันศุกร์ที่วันที่27กันยายน2567ปิดสวด1วันและในวันเสาร์ที่วันที่28กันยายนพ.ศ. 2567เวลา 10:00 นแสดงพระธรรมเทศนา1กันเวลา 10:30 นาทีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์สวดมาติกาบังสุกุลเวลา 11:00 นถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และในเวลา 15:00 นพิธีชาปนกิจรายงานพิเศษกดปุ่มแจก 10,000 แก้รัฐธรรมนูญสะดุดการเมืองวันที่27กันยายน2567 18:39 นาทีสัปดาห์ที่4ของเดือนกันยายนสถานการณ์บ้านเมืองยังอยู่ในโหมดการแก้ปัญหาน้ำท่วมและการแก้ไขรัฐธรรมนูญขั้นด้วยข่าวดีของผู้ถือบัตรคนจนและคนพิการเมื่อรัฐบาลดีเดย์กดปุ่มแจก 10,000 บาทและยังมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้วันที่21กันยายนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง808นายทหารบิ๊กปูพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกเป็นผอ.ทบ.ตามโผส่วนบิ๊กแมวพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ฝ่าคลื่นลมขึ้นนั่งผอ.ทร.บิ๊กหนุ่ยพลเอกธราพงศ์มลคำผช.ผอ.ทบ.ข้ามห้วยนั่งรองปลัดกลาโหมรอขึ้นปลัดกลาโหมบิ๊กหยอยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผช.ผบ.ทบ.ย่อไปเป็นเสทหารลุ้นขึ้นผบ.ทหารสูงสุดพรรคเพื่อไทยนายสุทินคลังแสงและนายอนุสรเอี่ยมสะอาดยืนยันการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ลดทิ้งมาตรฐานจริยธรรมแค่ปรับแก้และไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์พวกพ้องหรือนักการเมืองด้วยกันเองขณะที่นายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกโรงค้านยันผู้บริหารต้องพร้อมให้ตรวจสอบนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐระบุจุดยืนพรรคคัดค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าเป็นการเอื้อพวกพ้องนายไพโรจน์โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานยอมรับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันไม่ทันวันที่1ตุลาคมนี้หลังการประชุมบอร์ดค่าจ้างล่มหลายครั้งวันที่24กันยายนก็ต้องเลื่อนอีกเนื่องจากตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยเกษียณยังไม่ส่งคนใหม่มาแทนรัฐมนตรียังคงลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต่อเนื่องนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำรมช.มหาดไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชเร่งมาตรการฟื้นฟูที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมด้วยนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์พร้อมรมช.เกษตรศาสตร์นายอิทธิศิริรัตยากรและนายอัคราพรหมเผ่าลงพื้นที่แม่สายจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกับนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมวันที่22กันยายน
นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเผยผลสำรวจของกองทุนการออมแห่งชาติกอช.เรื่องร่างงบรบ.กองทุนการออมแห่งชาติหรือหวยเกษียณระหว่าง16ถึง32ค2567มีผู้เห็นด้วยสูงถึงร้อยละ 99.05 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 0.95 กระทรวงการคลังเตรียมนำเข้าคณะรัฐมนตรีช่วงต้นเนตคอนี้พักประชาชนจัดสัมมนาพักประชุมลับเพื่อจัดทัพในการต่อสู้ทางการเมืองใหม่เลือกรองเลขาพรรค12คนและรองหัวหน้าพรรคอีก7คนศึกเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีนัดล้างตาบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างเอาชนะนายชาญพวงเพชรขาดลอยทิ้งห่างกว่า 60,000 คะแนนวันที่23กันยายนนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงยันเข้าพบนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องยากยินดีให้คุยนอกรอบภูมิธรรมเวชยชัยแกนนำพรรคเพื่อไทยรุกแก้รัฐธรรมนูญประสานหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลหารือการแก้ไขรัฐธรรมนูญย้ำประเด็นจริยธรรมไม่ใช่การยกเลิกแต่ตีกรอบให้ชัดเจนการประชุมวุฒิสภาเพื่อเลือกกมท.สามัญ21คณะเป็นไปอย่างดุเดือดสว.โวยกระบวนการเลือกทำให้ได้สว.ไม่ตรงสายอาชีพเปิดช่องอีแอบเกณิกาอุ่นจิตอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียื่นกกต.ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะยื่นกกต.ตรวจสอบการลาออกจากกรรมการบริษัท20แห่งของนายกรัฐมนตรีแพทองธารดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่วันที่24กันยายนคณะรัฐมนตรีเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยไม่เก็บค่าไฟฟ้าเดือนกย2567ส่วนเดือนเนตคให้ส่วนลดร้อยละ30และพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยระยะ 2-3 ยาวถึงปี 2569 ที่ประชุมส.ส.พักเพื่อไทยมีมติไม่ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราต่อหลังมีกระแสคัดค้านจากพักร่วมรัฐบาลและการปลุกกระแสต้านของฝ่ายตรงข้ามพรรคภูมิใจไทยแถลงมติหนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับผ่านส.ส.ร.ส่วนเรื่องจริยธรรมเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของนักการเมืองพรรครวมไทยสร้างชาติมีมติไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประเด็นจริยธรรมนายกรัฐมนตรีแพทองธารชี้ตอนนี้รัฐบาลเน้นการช่วยเหลือประชาชนสว.อังคณานีลภัยจิตจับสลากได้นั่งประธานกมท.การพัฒนาการเมืองหลังโหวต2รอบคะแนนเท่ากับผู้ว่าราชการจังหวัดปูนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีที่กลุ่มสว.สีน้ำเงินสนับสนุนวันที่25กันยายนนายกรัฐมนตรีแพทองธารคิกออฟโอนเงิน 10,000 ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ให้กลุ่มเปราะบางเฟสแรกหลังเริ่มกดปุ่มโอนเงินตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงเวลา 7:00 น.รวมจำนวน 3.16 ล้านรายในวันแรกขณะที่ผู้มีบัตรคนจนและกลุ่มผู้พิการที่ได้รับเงินแห่ไปกดเงินที่ธนาคารจนบรรยากาศคึกคักทั่วประเทศนายภูมิธรรมยันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราจบแล้วให้โฟกัสเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมพร้อมกับยุติการนัดหมายพรรคร่วมรัฐบาลวันที่1ตุลาคมเพื่อหารือเรื่องดังกล่าวไว้ก่อนแยกย้ายกันไปทำงานส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราไปว่ากันหลังช่วยเหลือประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูล
ัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโต้กลับลำเรื่องแก้รัฐธรรมนูญออกตัวไม่ใช่ผู้ริเริ่มเสนอเรื่องนี้เว็บไซต์รัฐสภาเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรมของพรรคประชาชนเสนอแก้ไข10มาตราใน4ประเด็นสว.นันทนานันทวโรภาสแฉกมท.ประชามติของสว.กลับลำจะแก้ร่างงบรบ.ประชามติให้กลับไปใช้ระบบเสียงข้างมาก2ฉันเชื่อเป็นเกมยื้อแก้รัฐธรรมนูญวันที่26กันยายนนายกรัฐมนตรีแพทองธารประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกนัดแรกที่บ้านพิษณุโลกบิ๊กอ้วนนายภูมิธรรมเซ็นตั้งเส1พลตรีธนาทิพย์สว่างแสงเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมทีมงานอีก14คนนายพฤทธิ์วัชรสินทุโฆษกพรรคประชาชนแถลงยืนยันเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา7แพ็กเกจคู่ขนานการเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐระบุสถานะพรรคพลังประชารัฐเป็นแก้วแตกแล้วแยกพรรคพลังประชารัฐเป็นสองส่วนชัดเจนพร้อมเปรยจะมีสมาชิกลาออกจากพรรคพลังประชารัฐอีก8คนโดยมีรายงานข่าวระบุเป็นกลุ่มเพชรบูรณ์ของนายสันติพร้อมพัดรองหัวหน้าพรรคที่มีส.ส.เพชรบูรณ์6คนซึ่งปิดดีลแล้วเตรียมคัมแบ็กพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกับกลุ่มของนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคที่มีส.ส.กำแพงเพชร2คนแต่แกนนำเพื่อไทยนายภูมิธรรมนายประเสริฐจันทร์รวงทองปฏิเสธข่าวดังกล่าววิปรัฐบาลขอเลื่อนการพิจารณารายงานของกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมไปวันที่3ตุลาคมจากเดิมกำหนดพิจารณาวันที่26กันยายนเนื่องจากมีวาระที่สภาต้องพิจารณาและรับรองหลายเรื่องพรรครวมไทยสร้างชาติมีมติไม่เห็นชอบรายงานศึกษากฎหมายนิรโทษกรรมของกมท.วิสามัญเพราะเสนอแนวทางนิรโทษกรรมความผิดมาตรา112ไว้3แนวทางแบบปลายเปิดให้กมท.ถอนร่างกลับไปพิจารณาให้ได้ข้อสรุปวันที่27กันยายนนายกรัฐมนตรีแพทองธารคิกออฟงาน30บาทรักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้ากรุงเทพมหานครเตรียมขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2567นายกรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่เชียงรายตรวจการบูรณาการแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลังอุทกภัยและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในภาคเหนือประเด็นที่ต้องตามกันต่อในสัปดาห์หน้ารัฐบาลโอนเงิน 10,000 งวดสุดท้ายของการแจกล็อตแรกในวันที่30กันยายนขีดการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่1ตุลาคมการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองการประชุมสภาวันที่3ตุลาคมพิจารณารายงานศึกษากฎหมายนิรโทษกรรมเฮ้าส์